คือสังคมเศร้าผู้ชราเพราะมีประชากรที่มีอายุเกิน60ถ้าเกิน 10% บอกว่าเป็นสังคมชรานะครับแต่ถ้าเกิน 15% เมื่อไหร่เป็นสังคมชราหรือสมบูรณ์ตอนนี้เรากำลังเข้าอยู่ระดับประมาณ 14% ใกล้มากแล้วที่จะเป็นสังคมชราหรือสมบูรณ์ Absolute Societyที่น่าตกใจก็คือว่าผู้เกษียณเนี่ยก็เป็นผู้ที่ต้องมานั่งใช้บริการเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขทั้งหลายหรืออื่นๆมากมายเป็นผู้ใช้ไม่จะเป็นผู้คอนทริบิวต์เข้าไปสังคมเพราะไม่ใช่เป็นวัยทำงานแล้วสัดส่วนวัยทำงานต่อผู้สูงอายุเนี่ยน่าตกใจมากเวลานี้ประมาณ6:1ก็คือว่า6 คนทำงานต่อคนชรา1 คนแล้วทุก5 ปีจะลดลง1 ratio ได้ง่ายในปี60เนี่ยจะเหลือ5:1ปี2565จะเหลือ4:1ปี2575จะลำบากแน่นอนทั่วกันเพราะว่า1 คนทำงานต่อ1 คนอายุมากซึ่งจะอยู่กันลำบากแน่นอนจะทำยังไงดีกับปัญหาเหล่านี้สิ่งที่เราเซอร์เวย์ยิ่งขึ้นเป็นพบว่าคนที่จะเกษียณอายุก็ไม่รู้จะดำรงชีพยังไงต่อไปเพราะว่าที่ออมไว้ก็ไม่ลงทุนสาเหตุก็คือว่ามีปัญหาอยู่หลายไม่ไม่แรกก็คือสังคมไม่มีวินัยในการจับจ่ายใช้สอยไม่มีวินัยการเงินสองไม่มีความรู้ความสามารถในการลงทุนการเงินเลยถ้าจะทำทำไม่เป็นทำยังไงก็ไม่รู้ดอกเบี้ยที่ไม่ถูกเลยครับที่สำคัญที่3สังคมเริ่มชราภาพก็มีปัญหาแบบสังคมชราภาพแบบที่เรากล่าวถึงก็คือผู้คอนทริบิวต์น้อยกว่าผู้ใช้
ไม่ที่สี่คือไม่มีเงินพอใช้หลังเกษียณอายุเพราะว่าตอนวัยทำงานไม่เคยออมไม่เคยลงทุนอะไรไว้เลยสถิติพบว่าเริ่มลงทุนจริงๆเมื่ออายุ41พอเริ่ม40ก็เริ่มคิดแสวงหาทางออกจะทำยังไงดีก็เริ่มไปลงทุนซึ่งช้าไปครับในการลงทุนตอนวัยอายุ41เป็นต้นไปไม่ทันแล้วครับเพราะว่าตัวเลขคร่าวๆนะครับถ้าต้องการมีเงินใช้ 20,000 บาทในวัยเกษียณอายุ60นะครับ 20,000 บาทในวัยเกษียณ60นะครับจะต้องมีเงินออมทั้งหมดที่ลงทุนไว้รวม10ล้านบาทนะครับจะทำในนั้นได้ยังไงนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนั่นคือต้องมีเงินเก็บถึง10ล้านบาทนะครับถ้าต้องการมีชีวิตหลังเกษียณนะครับเล่นเงิน 20,000 บาทตลอดไปจนอายุ80นะครับก็แปลว่าทุกเดือนต้องออกเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ที่จะดูได้นะครับทุกคนนี่น่าตกใจมากก็คือว่าการที่เราไม่รู้เรื่องนี้มาเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งขึ้นสรุปง่ายๆไม่ที่5เดือนไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เลยนะครับนั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องตื่นตัวเรื่องนี้นะครับไม่1 2 3ยังพอทนได้4ก็ไม่พอดีแต่ไม่ที่5คือไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เลยนะครับก็คือปัญหา5ไม่นะครับเอาล่ะแล้วจะทำยังไงดีเราก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันทำเพราะว่าเราไม่พ้นหน้าที่พวกเราแน่นอนนะครับเพราะถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทางเลือกอื่นใดต้องขึ้นมาทำนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆมาช่วยกันหมดทุกคนนะครับตั้งแต่สมาคมจัดการกองทุนจัดการลงทุนนะครับสมาคมธนาคารสมาคมธนาคารนานาชาตินะครับสมาคมบร.นะครับสมาคมบจ.ตลาดทรัพย์ทุกคนมาช่วยกันหมดนะครับเพื่อจะทำให้เรื่องนี้สำเร็จให้ได้เพื่อให้คนไทยเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังเกษียณนะครับแล้วเราก็มีโครงการหลายโครงการที่เตรียมการต่อไปคือต้องพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินเพื่อรองรับหลังเกษียณด้วยนะครับพอได้เงินก้อนเกษียณมา1ล้านบาทก็ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อนะครับใช้ไปเที่ยวไปเดินทางต่างประเทศบ้างอะไรบ้างก็หมดเอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนว่าไอ้1ล้านบาทที่ได้มาวัยเกษียณเนี่ยจะอยู่ยังไงต่อไปจะใช้เดือนละ 5,000 ยังไงจนอายุ80นะครับจะได้มีเงินพอใช้ตลอด 5,000 ตลอดจนอายุ80นะครับก็อาจจะมีโครงการกองทุนประเภทหนึ่งเพื่อรองรับได้ว่า Cross Retirement Fund เพื่อรองรับว่าเรียกว่าลดได้ดอกผลแล้วก็ลดต้นไปในตัวด้วยคือนั้นจะค่อยใช้ไปจนหมดในอายุครบ80ปีปัญหาคือ80ปีแล้วไม่ตายทำยังไงนะครับอันนี้ก็ปัญหาหนึ่งนะก็กำลังแก้อยู่นะครับก็พยายามจะหาเรื่อง reverse อะไรบางอย่างมารองรับเช่น reverse mortgage เป็นตัวอย่างเพื่อมารองรับว่าทรัพย์สินที่วันที่60จะพอช่วยได้อันนี้ก็เป็นหลายเรื่องที่เราต้องพัฒนาสินทรัพย์มารองรับให้คนมีชีวิตหลังเกษียณที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเยอะแยะมากมายหลายอย่างที่รองรับเรื่องนี้และที่น่าตกใจยิ่งขึ้นจากการเซอร์เวย์วิจัยพบว่านอกจากจะเริ่มลงทุนจริงๆเมื่ออายุ41แล้วนะครับที่น่าตกใจคนไม่รู้เรื่องที่สุดก็คือนักศึกษามหาลัยนะครับเป็นจุดอ่อนที่สุดคือนักศึกษามหาลัยมีความสนใจเข้าใจเรื่องการเงินการลงทุนที่น้อยที่สุดน้อยที่น่าตกใจซึ่งจึงมีส่วนทำให้ First Shopper ผู้ทำงานขั้นแรกไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าเขาพัฒนาความเข้าใจอันนี้มาตั้งแต่วัยทำงานเพราะซึ่งมาจากวัยนักเรียนอันจะเห็นว่าวัยที่จะเริ่มออมจริงลงทุนจริงก็เมื่อ41ระหว่าง20ถึง40นี่ก็คือไปเรื่อยๆนะโครงการนี้นะครับต้องการแก้ไขปัญหาจุดเริ่มต้นเพราะเราพบว่าคนที่ไม่ลงทุนเลยกลุ่มแรกสุดที่เราตกใจคือผู้ทำงานครั้งแรก first shopper ทั้งหลายเราก็จะคิดว่าจะแก้ปัญหาจุดนี้คือนำคนกลุ่มนี้เข้ามาในระบบลงทุนเสียเลยในจุดเริ่มต้น2มีเวลายาวนานพอที่จะลงทุนเพื่อวัยเกษียณจะได้มีเงินมากพอนะครับถ้าตรงนี้จุดนี้ได้ก็จะมีผลดีเริ่มต้นก็เป็นตลาดกลุ่มใหญ่มากกลุ่มนะครับก็เลยคิดแก้ปัญหาว่าคนกลุ่มนี้ติดขัดอะไรบ้างเงินยังไม่เยอะครับมีหมื่นกว่าบาทบ้างอะไรบ้างจะทำยังไงดีในเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าในกรณีกองทุนรวมน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับพวกเขาในการลงทุนนะครับเพราะว่าเข้าใจง่ายมีมืออาชีพบริหารให้มีเงินกับดูแลที่ดีนะครับพยานก็มีกองทุนทั้งหลายที่จะเหมาะสมพวกเขาลงทุนมาได้นะครับแล้วก็สามารถชวนเข้ามาลงทุนได้ยาก
แต่ปัญหาก็จะเงินไปลงทุนเพราะเงินเดือนเป็นประมาณก็ไม่พอจะพอเราก็เลยมีคำขวัญใหม่ที่พยายามออกมาเช่นเก็บก่อนใช้แบ่งไปลงทุนนะครับเก็บก่อนใช้เพราะถ้าไปทำเช่นนั้นจะกลายเป็นว่าใช้ก่อนเก็บจะใช้หมดไม่มีเหลือเก็บนะก็จะไม่มีเหลืออะไรนะก็เก็บก่อนใช้พอเก็บมาแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งมาลงทุนนะครับเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราก็พยายามทำโครงการในโครงการเรื่องการส่งเสริมความรู้ออกมานะครับให้รู้หานะครับรู้หาทำให้เกิดมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นรู้หาคือทำงานเป็นก็มีงานมีงานก็มีความมั่นคงนะครับรู้หารู้ใช้นะครับก็เพื่อว่าจะไม่มีหนี้มากนะครับรู้ใช้ก็จะทำให้มีเงินเหลือไม่มีหนี้มีเงินทองรู้ลงทุนทำให้ชีวิตเพิ่มพูนมีเงินทองเพิ่มพูนนะครับรู้ลงทุนก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขนะครับรู้ลงทุนก็จะทำให้มีเงินเพิ่มพูนขึ้นมีเงินเกษียณเพียงพอนะครับรู้พอเพียงทำให้ชีวิตมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นก็มีทั้งหมด4รู้ก็จะพยายามเผยแพร่ต่อไปให้คนไทยได้มีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้นะครับอันนั้นก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวเราก็เลยมุ่งไปที่กลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ดำเนินการสร้างโครงการขึ้นมาคนกลุ่มนี้ก็มีเงินไม่มาเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะธรรมดาที่ผ่านมากองทุนรวมจะซื้อทันทีเนี่ยกองทุนรวมก็ส่วนใหญ่ก็ตั้งไว้ว่าไม่ต่ำประมาณ 5,000 ส่วนใหญ่คนรู้คุ้นเคยกับ 5,000 ก็จะไกลเกินฝันนะครับเราก็พยายามจะทบทวนให้กองทุนรวมทั้งหลายเปลี่ยนโครงการปรับลงมาเหลือ 1,000 บาทได้นะครับก็ชักชวนซึ่งเราก็วางระบบว่าให้อัตโนมัติเลยนะครับใครขอมาให้หมดก็ตอนนี้ก็แปลว่ากองทุนรวมของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีผ่านมาได้เพราะฉะนั้นก็เพื่อคนที่เริ่มต้นง่ายๆ 1,000 บาทก็สามารถซื้อได้เลยนะครับกองทุนรวมก็เริ่มมีผ่านมาเราก็เลยทำให้คนไทยสามารถสร้างเงินนะครับด้วยเงินผ่านมาได้เราก็เลยเกิดโครงการสร้างเงินเริ่มด้วยผ่านมาใช้คำว่าเริ่มด้วยเนี่ยสำคัญมากครับความจริงแล้วชื่อโครงการเราเนี่ยก็คือให้คนเนี่ยคุ้นเคยคำว่าเริ่มด้วยตั้งแต่เริ่มด้วย 5,000 ก็ไม่ว่าอะไรนะครับ 5,000 นี่ก็ไม่ได้เยอะสำหรับคนนะครับแต่ว่าสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ๆก็อาจจะเป็น 1,000 ก็ดีนะครับที่ทุกท่านต้องการสื่ออย่างนึงคือว่าสามารถสำเร็จได้ด้วยเงิน 1,000 บาทแปลว่าให้ลงทุนสม่ำเสมอมีวินัยในการลงทุนนะครับก็คือว่าทำที่ทุกเดือนนะครับถ้าทำได้บางคนมีฐานะพอไปได้เดือน 30,000 20,000 ก็ผมว่า 10,000 บาทก็ไม่เลวนะครับก็เริ่มกองทุนละ 10,000 บาทนะครับทำทุกเดือนให้ทุกเดือนนะครับเราก็เชิญชวนให้สมาคมอนชช่วยกันสนับสนุนนะครับมีรางวัลให้เล็กน้อยแต่ใครทำอย่างมีวินัยได้12เดือนก็มีรางวัลตอบแทนให้นิดหน่อยนะครับแล้วมาตอบแทนก็อาจจะเป็นกองทุนหน่วยเพิ่มนิดหน่อยให้เป็นวันครบ12ครั้งอะไรก็เป็นของข้างเราให้เด็กที่ก็เป็นกำลังใจนะครับแต่ทั้งหมดไม่มีค่าเท่ากับความภูมิใจความดีใจที่เองทำสำเร็จนะครับดังนั้นเดินมาวันนี้ก็ตอบแทนไม่มากหรอกครับนะครับเทียบไม่ได้กับความภูมิใจความดีใจที่เราได้ทำสำเร็จแล้วของเงินสิ่งของเงินของเงินนะครับเป็นการสร้างวินัยให้เรารู้จักลงทุนอย่างต่อเนื่องถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะครับแม้ถ้าผมชวนได้ก็จะดีทุกคนลงสักหมื่นบาทได้ก็ดีนะครับถ้าเรียนมาแล้วลงไปถึง2เดือนลงไปเรื่อยๆจนครบ20ปีนะครับท่านกดซอฟต์แวร์เราได้นะครับโมบายแอปพลิเคชันของเราชื่อ Start to Invest แล้วดาวน์โหลดได้นะครับควรจะดาวน์โหลดไว้นะครับเพราะว่าเป็นโมบายแอปที่มีชื่อเสียงมากตอนนี้นะครับติดอันดับโลกนะครับเมื่อปีแล้วลอนช์ไปเมื่อเดือนปี55นะครับมีคนดาวน์โหลดไปนะติดอันดับ4ของโลกนะครับเล่นไปนะฮะท่านอย่าลืมนะฮะท่านก็มีส่วนที่ดาวน์โหลดได้นะครับเนี่ยก็ดาวน์โหลดได้มากมีหมดนะครับอันนี้เวอร์ชันโอ้โหพัฒนาไปหลายเวอร์ชันนะครับมีทั้งAndroid ก็ได้ iPhone ก็ได้ได้หมดนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันมากมายท่านกดไปได้ครับอย่างเกษียณอายุ60วันนี้อายุ30ต้องลงทุนเท่าไหร่จึงจะอยู่เกษียณได้กดแล้วปุ๊บออกก็อย่างเช่นถ้าว่าลง 10,000 บาททุกเดือนครบ20ปีเมื่อไหร่นะครับท่านจะได้เงิน4ล้านบาทหากกองทุนรวมนี้ตอบแทนเฉลี่ยเพียง 5% นะครับซึ่งเราเชื่อมั่นกองทุนทั้งหลายนะครับฝีมือนักบริหารทั้งหลายตอบแทนมากเลยนะครับเนี่ยก็ต้องไปดูเอาคร่าวๆว่าถ้าตอบแทน 5% เฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีเงิน4ล้านบาททันทีนะครับนี่คือคำนวณได้ท่านกดดูแล้วก็ลองจิ้มดูจะรู้
ถ้าเฉลี่ยแล้วตอบแทนสัก 5% ก็จะมีเงิน4ล้านบาทต่อทีถ้าผมสามารถชวนได้สักแสนคนได้นะครับโอ้โหจะมีเงิน400ล้านในระบบเทอร์ทีขึ้นมาใหม่จะช่วยทำให้เกิดการขยายตัวธุรกิจการลงทุนไปทำโครงการสร้างโรงงานขยายธุรกิจไปทั่วโลกได้อีกมากมายเงินทองก็จะหมุนเวียนไหลเงินมากมายประเทศไทยจะรุ่งเรืองนะครับก็โครงการนี้ก็เป็นการได้โครงการใหญ่ที่ว่าเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความร่วมมือนะครับซึ่งก็ประกาศตัวไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีคนมาช่วยกันเยอะแยะมากมายนะครับทั้งหมดนี้ก็จุดมุ่งหมายหลักคือต้องการให้คนเริ่มลงทุนณวันนี้และมุ่งไปที่คนกลุ่มเริ่มทำงานเพื่อที่จะได้พร้อมที่ใส่ในการลงทุนอย่างมีวินัยนะครับกองทุนรวมครั้งนี้เนี่ยเราก็เชิญบลจ.ทุกแห่งมาร่วมกันหมดนะครับทุกท่านก็คัดกองทุนตามความเห็นของบลจ.แต่ละท่านมานะฮะโดยรู้หมายว่าจะเป็นกองทุนรวมที่เราการลงทุนระยะกลางและยาวนะครับ3 ปี 5 ปีถึงมากกว่านั้นได้นะครับไม่ใช่เป็นกองทุนเพื่อหวังจะได้กันไปไม่กี่เดือนไม่กี่ปีข้างหน้านี้คือระยะยาวนั้นก็เป็นกองทุนที่เรากองทุนคัดมาท่านก็สามารถลงทุนได้นะครับแล้วก็มาจำกัดว่าลง1,000 บาทนะครับจะลงกี่พันก็ได้นะครับบางกองเขาก็มี 5,000 บาทต้นกติกาว่าดอกไหนก็มีแล้วแต่ท่านชอบกองไหนท่านไปลงทุนเอาไว้เถอะประชาชนคนรุ่นใหม่ๆทั้งหลายมาเปิดตัวตรงนี้นะครับวันนี้เข้ามาตั้งบูธมากมายนะครับมีพนักงานกลต.เป็นคนกลุ่มแรกที่โชคดีนะครับได้ทดลองใช้โครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้กล้านะครับก็ถือว่าเป็นผู้เข้มแข็งนะครับที่จะแล้วก็เชิญชวนบริษัทข้างบ้านเรามาด้วยนะครับก็เดินกันมาบ้างอย่างนี้นะครับต้องมีหลายบริษัทก็เชิญมานะครับก็หวังว่าจะเป็นโครงการที่ทำให้คนไทยเรานะครับเข้มแข็งขึ้นนะครับก็มั่นใจนะครับว่าเป็นโครงการที่ดีแน่และประโยชน์ต่อสังคมไทยและประชาชนไทยโดยรวมอย่างแน่นอนนะครับและการที่ผมทำมานี่ก็บริษัทเรื่องอย่างดีท่านชอบอะไรก็เรื่องนั้นยิ่งไปกว่านี้เราก็จะพัฒนาการลงทุนหรือการจ่ายเงินหรือการไปซื้อเข้าถึงได้ในสะดวกขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีธนาคารสาขาทุกประเทศท่านนายกสมาคมธนาคารก็มาด้วยก็พยายามให้สมาคมส่งเสริมทุกสาขาให้เข้าใจเรื่องนี้ก็จะมาทั้งประเทศนะครับแล้วก็ยังชวนอีกหลายหน่วยงานมาช่วยกันนะครับตอนนี้ก็กำลังร่วมกันพัฒนาเช่นใช้เป็นอย่างนั้นได้ครับร้านค้าสะดวกซื้อหลายก็จะมาร่วมเถื่อนซึ่งมีจำนวนทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับหรือเทสโก้หรือพูดง่ายๆว่าพวกร้านโมเดิร์นเทรดก็จะมานะครับห้างหรือค้างมานะครับแล้วก็ก็จะมาทำได้นะกรมเซ็นทรัลกรุ๊ปก็จะมานะครับกรมเสาเซ็นทรัลซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะมานะครับท็อปพูดง่ายๆนะครับถ้าเราไปซื้อกับข้าวซื้อผักซื้อผลไม้เสร็จก็ซื้อกองทุนการป้องกันนะครับก็จะสะดวกมากตอนนี้ก็จะเป็นโครงการที่กระจายทั้งประเทศเดินผ่านไปก็ไปไปสตีได้ครับไปสตีก็มาร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปสตีชาวบ้านที่จับดีเพราะว่าเราเคยส่งไปทำสตีมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเพื่อสำหรับซื้อสำหรับต่างๆไปสตีต่อไปสตีก็จะมาร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับคนไทยเข้าถึงทั้งหมดนี้ได้อย่างดีนะครับครับก็ในที่สุดก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยที่มาร่วมในโครงการนี้นะครับสถานทูตไทยสมาคมธนาคารไทยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนสมาคมหลักทรัพย์ไทยนะครับสมาคมธนาคารแห่งชาติสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนะครับรวมทั้งสมาคมจดทะเบียนก็พยายามจะผลักดันให้พนักงานของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับก็คือว่าจะเปิดตัวให้พนักงานสมัครใจแล้วก็แจ้งให้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อลงทุนที่ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ท่านอย่างที่บอกผมก็ตั้งใจจะมาวันนี้แต่ว่าท่านจะต้องไปขึ้นเครื่องบินลงทุนทันก็เลยแนะนำว่าท่านไม่ต้องห่วงจะพูดแทนให้นะครับก็สมาคมก็จะผลักดันผ่านกฎการนี้ด้วยว่าพนักงานของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดก็จะพยายามเข้าโครงการนี้นะครับผมเรียกว่าโครงการใหม่ซึ่งเราพยายามทำให้บจ.จดทะเบียนพยายามทำเรียกโครงการนายจ้างใจดีนะครับนายจ้างใจดีแล้วตอนนี้นายจ้างก็พยายามส่งเสริมให้ในพนักงานโครงการนายจ้างใจดียังไงเรื่องนะครับ
ก็คือส่งเสริมให้พนักงานรู้เรื่องการเงินนะครับโดยผ่านแผนก HR และ FCFO เป็นคนช่วยนะครับเขาก็รับปากว่า CFO และ HR จะไปตักดันทุกบริษัทให้ส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินแก่พนักงานทุกคนแล้วก็ส่งเสริมให้คนพนักงานทุกคนเนี่ยลงทุนเพิ่มเติมนอกจากจะเป็นสมรรถภาพแล้วก็จะลงทุนพวกกองทุนนี้ไปด้วยในตัวด้วยเพราะกองทุนเหล่านี้เราตั้งใจให้เป็นวินัยในการลงทุนทุกๆเดือนนะครับทุกเดือนจะหักเงินเดือนพนักงานเพิ่มนะครับเพื่อที่จะลงทุนระยะยาวนะครับสานต่อได้นะครับก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ร่วมมือทั้งนี้นะครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนที่กรุณามาทำข่าวอย่างหนาฝากท่านช่วยกรุณาช่วยเผยแพร่และชักชวนให้ทุกคนมาเข้าร่วมโครงการอยากให้ทุกสมาคมทุกสมาคมช่วยผลักดันให้บริษัททั้งหลายภายใต้การท่านช่วยกันลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่พนักงานพรต.ก็ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายลงทุนลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ